เสพติดพร้อมทั้งดักซุ่มโจมตีขบวนรถของกองทัพว้าด้วยทั้งนี้แหล่งข่าวคนเดิมยังบอกด้วยว่ารัฐบาลทหารพม่ามีนโยบายกวาดล้างชนกลุ่มน้อยมาตลอดแม้ชนกลุ่มน้อยจะรวมตัวกันและพยายามขอเจรจาเพื่อกอบกู้รัฐของตนเองคืนประมาณปี 2546 ชนกลุ่มน้อยในพม่ารวมแล้ว6กลุ่มคือไทยใหญ่คชินกะเหรี่ยง KNPP กะเหรี่ยง KNU อารากันและจินตกลงทำสัญญาลงนามและร่วมกันในการต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเพื่อกอบกู้เอกราชคืนชนกลุ่มน้อยทั้ง6กลุ่มส่งทหารเข้าฝึกรบร่วมกันและทำข้อตกลงกันว่าหากมีการสู้รบเกิดขึ้นอาจจะต้องส่งทหารมาเสริมกำลังร่วมรบด้วยกันอะไรเพื่อโคมกันเน่ตีเลยว่าเป็นเงาลายหลีตาเฮาเมื่อน่ะตีผ่านมากันลูกเพื่อนผ่านมาห่มไล่โคมกันพึกกันซึ่งไหนมาสิบอกแม้การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลพม่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วก็ไม่ได้ทำให้นโยบายการกวาดล้างชนกลุ่มน้อยลดลงเพราะข่าววงในระบุว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีการจับกลุ่มผู้นำไทยใหญ่ในรัชฐานคือขุนกวนอูซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่พม่าและจับกลุ่มเจ้าเสือแทนซึ่งเป็นประธานกลุ่มรณรงค์เพื่อการหยุดยิงรวมถึงเมื่อวันที่11มีนาคม2548ทางพม่าเรียกเว่ยเซ็งกังผู้นำว้าไปย่างกุ้งเพื่อบอกว่าหากว้ารบกับกองกำลังผู้ชาติไทยใหญ่ที่ชายแดนไทยกองทัพว้าก็สามารถอยู่ต่อไปในรัฐฐานได้อยากค้าขายอะไรก็ได้หมดไม่มีปัญหาการรบกันครั้งนี้กองทัพว้าสามารถยึดฐานที่มั่นบนดอยไตแลงของกองกำลังผู้ชาติไทยใหญ่ไว้ได้มีการคาดการณ์ว่าโรงงานยาเสพติดจะผุดขึ้นอีกหลายโรงประชิดชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะเดียวกันไทยใหญ่ก็จะต้องรักษาฐานที่มั่นที่สำคัญที่สุดเอาไว้ให้ได้เพราะหากถึงเสียดอยไตแลงไปแล้วความหวังในการขอบพุทธาตก็จะเหลือเพียงริบหรี่เท่านั้นมาสังว่าเอาการเมืองเกดิตอะไรก็เขาพร้อมแต่ได้เอาการซื้อเยอะเลยต่อสู้